6ปีกับความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับคู่รักนักร้องลูกทุ่งชื่อดังลำไยไหทองคำกับแฟนหนุ่มปุ้ยศรีสกลนักร้องนำวงแอลกอฮอล์แม้ต่างคนจะต้องทำงานแต่ความหวานยังเหมือนเดิมด้วยมุมมองและลักษณะนิสัยที่คล้ายกันใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีทั้งคู่ก็ยังคงความรักที่มีให้กันเป็นอย่างดีเสมอมาแถมยังมีลงภาพคู่สาดความหวานผ่านโซเชียลแบบน้ำตาเรียกพี่กันไปเลยบอกเลยว่าความรักของคู่นี้อบอุ่นกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแหละทั้งนี้ล่าสุดนะคะลำไยไหทองคำค่ะได้ปรากฏตัวในงานประกาศรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2565งานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยไม่พลาดที่จะไปอัปเดตเรื่องผลงานกับเรื่องหัวใจกับแฟนหนุ่มปุ้ยศรีสกลซึ่งงานนี้ลำไยได้เผยชัดพร้อมมีทายาทเอ่ยปาแต่งไม่แต่งหนุ่มไม่ซีเรียสตอนนี้ปล่อยธรรมชาติแล้วค่ะค่ะก็เรื่อยๆค่ะเรียบๆค่ะปกติคิดจะแต่งหรือยังเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตกันมาเนาะยังค่ะก็ยังไม่ได้คุยกันเรื่องแต่งหรือไม่แต่งอะไรเลยค่ะก็คือใช่ค่ะก็ใช้ชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆชิวๆไปก่อนคิดแล้วเคยว่าฝันไหมคะว่าอยากแต่งงานเพราะผู้หญิงทุกคนมันก็จะเป็นฟีลแบบอยากแต่งงานก็ค่ะสำหรับตัวหนูคิดว่าจุดสูงสุดของชีวิตไม่ใช่การแต่งงานสำหรับตัวหนูคนเดียวนะคะหนูคิดว่าการใช้ชีวิตทุกวันนี้มันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้คิดไปถึงเรื่องแต่งงานเพราะว่าเรายังแฮปปี้อยู่กับการที่เราต้องทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะการชีวิตหลังแต่งงานมันน่าจะแบบอีกแบบนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้คิดเรื่องแต่งจริงๆฝ่ายชายเขาแบบมีคิดบ้างไหมคะหรือว่านี่แบบเป็นความคิดของเราเป็นความคิดร่วมกันค่ะใช่ค่ะเหมือนว่าแฮปปี้กับการทำงานไปก่อนใช่ค่ะแฮปปี้กับการทำงานไปก่อนแล้วก็ส่วนตัวหนูกับพี่ปุ้ยเนี่ยเราคิดว่าคือแต่งไม่แต่งก็เหมือนเดิมเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็แฟนคลับหรือว่าทุกคนก็รู้ว่าเราคบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะโอเคแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วเข้าใจค่ะจริงๆมีแบบภายในไหมอ่ะยังไงนะคะเล็กๆที่เล็กๆแบบว่าเป็นมือเปล่าอะไรยังค่ะยังไม่มีแพลนไว้ไหมว่าสักอีกปีถึงจะแบบเดี๋ยวเราแบบยังเลยค่ะยังไม่ได้วางไว้เลยว่าจะอีกกี่ปีก็เมื่อไหร่พร้อมก็คงจะเมื่อนั้นแต่ไม่มีแบบไม่มีจบทะเบียนหรืออะไรกันก่อนใช่ไหมก็ไม่มีที่เราดูแลกันแต่นี้ใช่ค่ะไม่มีแล้วอย่างนี้จะเรื่องคู่ต้องทายาทนะคะถ้าแบบไม่แต่งแล้วก็จะได้ไปต่อเลยสำหรับหนูถ้าเกิดมีก็คือมีค่ะแต่งไม่แต่งก็หนูไม่ได้ซีเรียสอาจจะมีแล้วไม่แต่งก็ได้เพราะว่าหนูเองคิดว่าการแต่งงานคือการประกาศให้คนรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะเป็นการแบบว่าเลี้ยงสังสรรค์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวหนูมองสำหรับตัวหนูคนเดียวมองว่าก็ไม่ได้สำคัญอะไรสำหรับหนูนะแต่ว่าใจเราก็คืออยากมีลูกมีก็ได้ไม่มีก็ได้ตอนนี้ก็ยังไม่มีก็ได้หรือว่าถ้ามีก็ได้อะไรเงี้ยก็คือพร้อมแหละพร้อมใช่ค่ะก็คือถ้ามีแล้วก็มีก็เลี้ยงแค่แสดงว่าตอนนี้คือปล่อยแล้วแต่เขาจะมาหรือไม่มาใช่ค่ะก็แล้วแต่อาจารย์มีห้ามไหมเพราะว่าตอนนี้เราก็กำลังแบบขึ้นพ่อเลยแบบว่าอยากขึ้นแม่จ้าลูกสาวอะไรอย่างนี้ยังอาจารย์ไม่ได้ห้ามค่ะก็ไม่ได้อาจารย์ก็ไม่ได้เข้ามายุ่งเรื่องตรงนี้ค่ะก็เหมือนปล่อยให้เราใช้แบบบริหารทุกอย่างเองค่ะแต่หนูว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันถ้าจะมีมันก็คงมีแหละมันไม่มีอะไรที่แบบไม่มีจริงๆเรื่องลูกกับเรื่องงานมันเกี่ยวกันด้วยไหมเพราะว่าถ้าแบบมีลูกมีครอบครัวเรื่องงานเราก็จะแบบต้องไปไหนหนูว่ามีก็ทำงานได้นะแต่อาจจะแบบพักในช่วงระยะเวลาสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือมันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะแล้วตอนพี่ปุ้ยเขาอยากมีไหมเขาชอบเด็กไหมเขาก็คือจริงๆเราไม่ได้คุยกันเลยว่าจะวางแผนมีหรือไม่มีค่ะเราแค่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อไหร่มีก็คือมีงานนี้นะคะก็มีชาวเน็ตค่ะเข้ามาชื่นชมลำไยไหทองคำเป็นจำนวนมากเลยค่ะว่าน้องเนี่ยตอบคำถามได้ดีมากรักน้องลำไยมากทำไมมองดูสง่าผู้ดีแบบคือดีอ่ะดีสุดๆชอบนางพูดดูเป็นธรรมชาติดีชัดเจนไม่ต้องเลิศหรูมากเรียบง่ายแบบบ้านๆดีค่ะชื่นชมแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความนะคะบอกว่าน้องดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นน่ารักขึ้นวางตัวดียังไงทางท็อปดาราก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับน้องลำไยด้วยนะคะเร็วๆนี้แฟนคลับจะได้เห็นเบบีจูเนียร์สักทีค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ